16หัก4เหลือ12ใช่ไหมอีก12ที่ยังค่ะอีกค่อยๆแพรมๆออกมาค่ะอีก12จะเมื่อไหร่หมายเรียกชุดต่อไปจะเป็นใครระทึกขณะที่เขารอกันอย่างระทึกนั้นนะครับมีการแฉข้อมูลออกมามากมายแก่กองทีเดียวรอบนี้ไม่รอ DSI นะรอบนี้สายตรวจประชาชนในนามFacebook ที่ใช้ชื่อว่ารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ก็คือผู้เสียหายต่างๆเขารวมกลุ่มกันเข้ามาเปิดเพจนี้แหละในการออกมาแฉพูดง่ายๆนะคือเขาไม่รอกลไกตามกฎหมายเขาไม่รอ DSI DSI ทำได้ถึงไหนก็ถึงตรงนั้นก็เรื่องของ DSI ไปสายตรวจประชาชนเขาเปิดเลยเขานำหน้าไปก่อนแล้วเขาเปิดเลยเขามีข้อมูลอะไรนะเขามาโพสต์มาบอกมาฟ้องสังคมเมื่อวานค่ะสายตรวจประชาชนในนามของเพจดังว่านั้นนะครับก็ได้โพสต์เอกสารชุดหนึ่งค่ะเอาเอกสารขึ้นจอนะครับไปดูกันนี่เราจะเห็นคำว่าอัปไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวหนังสือเล็กๆต่างๆใช่ไหมคะมันคือเครือข่ายสายตรวจประชาชนเขาอ้างว่าเอกสารที่เรานำขึ้นจอณขณะนี้เป็นเอกสารแสดงเครือข่าย Forex เครือข่าย Forex เขามีหลายทีมแชร์ลูกโซ่ก็มีหลายทีมใช่มันจะมีหัวไงแล้วก็มีดาวไลน์อ่ะเป็นปกติของแชร์นั่นแหละค่ะเอกสารที่เขาเอามาแชร์เป็นเครือข่าย Forex ในส่วนที่เป็นทีมพระเอกช่อง3และนางเอก GMM ค่ะนี่เป็นหนึ่งในหลายๆทีมของ Forex นะใช่เขามีอัพไลน์ในเยอะนะแต่นี้เป็นแค่ทีมเดียวนะเป็นนักเครือข่ายเขาเยอะทีมนี้ลูกข่ายเขาทีมพ่อทีมก็คือพระเอกช่อง3พระเอกช่อง3คนหนึ่งค่ะเดียวกันนางเอก GMM ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเอกช่อง3ค่ะและมีชื่ออยู่ในเอกสารชุดนี้ด้วยที่ปรากฏบนจอถูกต้องเราขออนุญาตบังไว้เยอะแยะเลยนะใครจะรู้แล้วไม่ว่ากันนะแต่เราขอบังแบบนี้แหละแต่เราเชื่อว่าสังคมอ่านในโซเชียลเขารู้หมดว่าเป็นใครคุณรู้แน่นอนขออนุญาตทำเงาดำใช่เป็นนักแสดงที่มีผลงานอยู่ในขณะนี้ด้วยไปแกะกันไว้เองก็แล้วกันมีผลงานอยู่ในขณะนี้ด้วยไปแกะกันเองก็แล้วกันไปแกะเอาเองก็แล้วกันนะครับสรุปอีกทีเอาเอกสารแสดงเครือข่าย Forex ในส่วนที่เป็นทีมพระเอกทีมนางเอกมาแฉรู้กันทางประเทศละแล้วรู้ดาวไลน์เป็นใครด้วยนะขณะเดียวกันพระเอกช่อง3เป็นอัพไลน์ก็คือพ่อทีมหัวหน้าทีมเลยนางเอก GMM ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระเอกช่อง3ค่ะมีชื่ออยู่ในกลุ่มดาวไลน์ก็คือลูกทีมค่ะเฉพาะชุดเนี้ยทีมเนี้ยว่ากันว่าลูกทีมเกือบ60คนด้วยกันใช่และหลายคนก็อยู่ในวงช่อง3โดนกันเยอะจริงเขาพูดกันว่าคนในแวดวงบันเทิงโดนกันเยอะค่ะด้วยความเชื่อกันด้วยความเคารพผมจำได้แล้วผมเคยเตือนพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งแถววิภาวดีรังสิตย่านวิภาวดีนานแล้วนะเราเตือนมาหลายปีแล้วนะเราเคยเตือนไอ้เรื่อง Forex อย่าไปยุ่งค่ะตอนนั้นผมก็หวาดเสียวแทนทราบว่าระดับบก.ก็ Forex นักข่าว Forex รีไรเตอร์ Forex ไม่ใช่เท่านั้นนะโปรดิวเซอร์ Forex มากกว่านั้นอีกช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็ Forex หมดเลยตอนนั้นผมก็เตือนผมก็เตือนแล้วหลายปีก่อนเขาโกรธหมาแก่เพราะว่าเขากำลังทำกำไรอะตอนนั้นหรือว่าทุกคนก็ไม่มีใครสนใจเลยเขาบอกเขาได้กำไรจะมาขัดขวางอะไรบนจอมือสักครู่ซ้ายมือก็คือนางเอกขวามือก็คือพระเอกไอ้ที่ทำเงาดำๆนะฮะถอดใจละกันว่าเป็นใครคิดว่าหลายคนรู้แหละก็รู้ก็รู้แต่ในสถานะของเรามากกว่านี้ไม่ได้ค่ะแค่นี้ก็เยอ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 ะแล้วนะค่ะแต่คราวนี้มากไปกว่านั้นอีกนางเอก GMM เนี่ยก็ไปพี่สาวของนางเอก GMM คนเนี้ยค่ะอย่าไปเอ่ยชื่อนะพี่สาวของนางเอกก็คือเงาดำๆตามรูปคนตัวเล็กกว่าผู้ชายซ้ายผู้หญิงค่ะซ้ายผู้หญิงตัวเล็กเป็นพี่สาวของนางเอกที่ไปเกี่ยวข้องด้วยที่ไปเกี่ยวข้องกับ Forex TD เนี่ยแหละแต่คราวนี้เขาบอกว่าคนตัวเล็กสาวสวยพี่สาวของนางเอกก็อีลุงตุงนางอยู่พอสมควรเพราะแฟนของเธอไปยุ่งขิงกับบางบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับโอนเงินจากบรรดาเหยื่อของ Forex
ริษัทนี้มีชื่อว่ามีมีดีดีเดย์อะไรประมาณนั้นแต่ช่างมันเถอะมันลุงตุงนางโยงกันเป็นหางว่าวนี่จะโดนกันทั้งบ้านอีกหนึ่งบ้านหรือไม่เวลานั่นเขาก็เนาะทั้งยกทั้งบ้านมาเลยนะเวลาเข้าสู่วงการ Forex TD เนี่ยใช่ไหมเขายกทั้งบ้านมาเลยนะคะบางทีมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนที่จับมาหมดเลยอ่ะเข้ามาพัวพันหมดเลยจะเป็นกระบวนการตรงไหนอย่างไรแต่คราวนี้มันเยอะกว่านั้นดิค่ะคราวนี้มันเยอะกว่านั้นดิเอาเพจขึ้นเลยหมายเลข E หมายเลข E เอาเพจขึ้นเลยคราวนี้มันเยอะกว่าพระเอกช่อง3และนางเอก GMM ค่ะโยงไปที่พี่สาวของนางเอกโยงไปที่แฟนของพี่สาวนางเอกโยงไปที่บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับโอนเงินของบรรดาเหยื่อ Forex ประมาณนั้นจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับเราเคยเอาชื่อของชาวต่างชาติคนหนึ่งขึ้นจอค่ะเราบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็น1ใน16ที่อัยการพิเศษส่งชื่อย้อนกลับไปที่ DSI ให้เช็คบินจำได้ไหมครับผู้ชายคนนั้นชื่อยังหรือดาลิวยังยงหุยในสังคมไทยในกลุ่มบันเทิงในกลุ่มเซเลบบางครั้งเขาก็เรียกว่ายังบางคนก็เรียกเขาว่าดาลิวยังแต่ชื่อเต็มๆก็คือดาลิวใครยงหุยยงคุยหรือยังคุยแล้วแต่จะออกเสียงเป็นหนุ่มสิงคโปร์หน้าตาดีหน้าตาดีก็มาหากินมาใช้ชีวิตพิสดารมาหากินแบบพิสดารอยู่ในสังคมไทยนี่แหละค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมเราเคยเอาชื่อของดาริวยังขึ้นจอเราบอกว่าเนี่ย1ใน16ข้อมูลแต่ในที่สุดไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะใช่แต่ว่าให้ตรวจสอบไงให้ DSI ตรวจสอบขยายผลหาความเชื่อมโยงเพื่อมีความชัดเจนในการที่จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอ DSI ค่ะเราเอาภาพของดาริวยังขึ้นจอดาริวยังอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งอ่านคำบรรยายใต้ภาพนะอ่านคำบรรยายใต้ภาพนะยังหรือดาริวใครยังคุยเป็นอีกคนที่ DSI กำลังตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับ Forex อย่างไรวงเล็บทำไมอัยการพิเศษเคลียร์ให้ DSI เช็คบินคนนี้ด้วยเขาไปเจอข้อมูลอะไรและค่ะและที่สำคัญดารานางแบบเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เอาข้อง่ายๆมีข่าวว่าเขาคบหากันอยู่ณตอนนี้แล้วไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามันไม่ได้ว่าจะไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอไปแต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าในเมื่อคบหากันอยู่เนี่ยจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบไปด้วยแหละเอาละครับกลับมาสู่ประเด็นพื้นฐานประเด็นสามัญเราจะต่อสายไปที่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงคดีนี้แหละ Forex TD เนี่ยแหละมันขยายผลไปเยอะในวงการนะยิ่งไปอ่านเจอนะไม่ใช่มีแค่2ช่องที่คุณนายพูดถึงนะมีดาราอีกช่องนึงไปพัวพันแล้วบอกเป็นแม่ข่ายด้วยที่เขามีการตรวจสอบอ๋อช่องหลายสีเหรอเขามีการตรวจสอบด้วยว่าเป็นคนสำคัญเคยจับได้แล้วปฏิเสธมาครั้งนึงแล้วเห็นว่ามันก็มีข้อมูลหมายถึงลูกข่ายเขามาแฉนี่แหละเขาบอกว่าเขาคอมเมนต์กันว่าเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่ชื่อ Forex เนี่ยต้นทุนต่ำต่ำมากไม่ต้องลงทุนเดินสายจัดสัมมนาไม่ต้องลงทุนเช่าโรงแรมหรูๆสะกดจิตเหยื่อไม่ต้องซื้อแอดไม่ต้องซื้อโฆษณาใช่ไม่ต้องซื้อแอดด้วยก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าดูเครือข่ายสิคนดังพ่อทีมแม่ทีมเป็นคนในแวดวงบันเทิงใช่มีพลังในการสะกดจิตโดยตัวก็เองอยู่แล้ว